เราคงได้ยินคำว่า SBK กันเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ทราบว่าวิธี SBK เป็นวิธีที่เราทำกันมาตั้งนานแล้วผลดีมากด้วยแต่ SBK นั้นคืออะไรเรามาฟังคำตอบกันเลยค่ะ SBK เป็นการทำเลสิกนะคะแต่ว่าเราเอาชื่อของ SBK ซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้ในขั้นตอนแรกของเลสิกมาเรียกเขาค่ะเพราะว่า SBK เลสิกประกอบด้วย2ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกของการทำ SBK เลสิกก็คือว่าเป็นการเปิดแฟลปหรือเปิดฝากระจกตานั่นเองนะเวลาเราเปิดฝากระจกตาเราจะใช้เหมือนกับมอเตอร์อะค่ะค่อยๆวิ่งเข้ามาที่กระจกตาฝานเปิดออกแต่การเปิดนั้นจะเปิดแล้วให้เหลือขั้วจึงเปิดได้เหมือนเปิดเหมือนบานพับหน้าต่างหรือเปิดเหมือนเปิดหนังสือนั่นเองนะคะแล้วพอขั้นตอนที่2ก็เป็นการรักษาสายตาเจรไนด้วยเลเซอร์ที่ชื่อว่าเอ็กเซเมอร์เลเซอร์ค่ะเจรไนรักษาสายตาสั้นยาวเอียงได้เพื่อปรับรูปร่างและเมื่อปรับรูปร่างแล้วลำแสงที่ตกกระทบนั้นก็จะคำนวณให้ตกกระทบที่จุดรับภาพหรือจุดมาคุล่าพอดีเมื่อยิงเลเซอร์เสร็จก็ปิดฝาแฟลปกลับแล้วก็รอให้แผลติดนั่นเองนี่ก็คือวิธีการของ SBK เลสิกนะคะ SBK ย่อมาจากซับเบาแมนค่ะเป็นชั้นหนึ่งของตาดำนะคะซึ่งมีความหนาประมาณ110ไมครอนเพราะฉะนั้นเราก็รู้เลยว่าเลสิก SBK นั้นเปิดฝากระจกตาและมีความหนาประมาณ110ไมครอนมันคือเครื่องแยกชั้นกระจกตาที่โมเดิร์นสมัยใหม่ตัดได้ค่อนข้างบางก็เลยทำให้รักษาสายตาได้ในค่าสายตาที่เยอะได้ในสมัยก่อนที่เราใช้ใบมีดนั่นเองนะคะเชื่อไหมคะว่าการทำ SBK หรือใบมีดนั้นเนี่ยแม้ว่ามีวิธีนี้เกิดมาในโลกตั้งนานแล้วอะแต่ปัจจุบันนะคะ SBK ก็ยังเป็นที่นิยมด้วยว่าเขามีความปลอดภัยสูงและขนาดเดียวกันนะคะการมองเห็นชัดในการทำ SBK เกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกเลยเวลาที่เราได้ยินคนพูดว่าโอ้ทำเลสิกแล้วเห็นชัดเหลือเกินชัดตั้งแต่วันแรกเลยให้เราเดาไว้ก่อนเลยว่าคนนี้น่าจะทำวิธี SBK หรือวิธีเลสิกนั่นเองนะคะทีนี้สมมติว่าเราทำ SBK แล้วเราจะปิดที่ครอบตาแล้วก็ให้กลับบ้านแนะนำว่าควรจะนอนมากๆเลยในคืนแรกนะคะการนอนหลับตาจะทำให้อาการที่ไม่สบายตาอาการน้ำตาไหลอาการระคายเคืองดีขึ้นเร็วนะคะอาจจะมีปวดได้นิดหน่อยนะแต่ว่าน้ำตาไหลหรือระคายตาเกิดขึ้นได้แนะนำให้ซับน้ำตาเนี่ยด้านนอกนะคะอย่าไปแกะที่ครอบตาออกแล้วก็พยายามนอนการนอนยังเป็นคาถาที่สำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับการทำเลสิกในคืนแรกวันรุ่งขึ้นก่อนมาพบกันนะคะเดี๋ยวนี้เขาจะให้เราหัดเช็ดตาเองแล้วก็หยอดยามาเลยนะในวันแรกถ้าเราขยันหยอดน้ำตาเทียมได้ดีการมองเห็นก็จะดีขึ้นไวนะคะการดูแลตัวเองสำหรับคนไข้หลังทำ SBK นะเมื่อมาเจอคุณหมอแล้วถ้าผลการรักษาเรียบร้อยในวันแรกนะคะจาก1วันจนถึง7วันเนี่ยจะต้องไม่ให้โดนน้ำเข้าตาเลยยกเว้นยากับน้ำตาเทียมเพราะฉะนั้นน้ำในที่นี้ก็คืออย่าเพิ่งอาบน้ำแล้วให้น้ำเข้าตาอย่าเพิ่งสระผมเองให้ไปสระที่ร้านอย่าเพิ่งให้มีเหงื่อเข้าตาก็คืองดการออกกำลังกายก่อนอย่าเพิ่งให้มีเสร็จควันหรือว่า อะไรจากการทำกับข้าวก็ตามเนี่ยเข้าตาในช่วง7วันแรกในการดูแลตัวเองจาก1วันถึง7วันนั้นถ้าแผลปกติดีก็จะหยอดแค่ยาแก้อักเสบนะคะประมาณวันละ4ครั้งแล้วก็น้ำตาเทียมเท่านั้นเองการใช้ตาเราแนะนำให้ใช้ได้ตามปกติแต่ค่อยๆไต่ระดับจากน้อยวันละนิดวันละนิดไปถึงมากอย่าเพิ่งโอเวอร์โหลดในวันแรกก็จะทำให้การมองเห็นหลังการทำ SBK นั้นเป็นไปได้ดีแล้วก็เกิดผลดีตามความคาดหวังนะคะการนัดเราจะนัด1วันและถัดมาก็คือ7วัน7วันเรามาดูว่าถ้าแผลไม่มีการอักเสบใดๆแล้วหลังจากวันนั้นแหละค่ะคือ Day 8ก็จะได้รับการอนุญาตให้ล้างหน้าอนุญาตให้สระผมได้นะคะแล้วก็หยุดยาฆ่าเชื้อจาก7วันจนถึง1เดือนซึ่งนัดต่อไปจะเป็น1เดือนเราจะมาดูค่าสายตาเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจที่ตอน1อาทิตย์จนถึง1เดือนเนี่ยบางครั้งคนไข้จะบอกว่า
ตามันยังแปลกๆอ่ะเช้าเดี๋ยวชัดเดี๋ยวไม่ชัดนั่นคือยังมีความสวิงของค่าสายตาอยู่ไม่ต้องแปลกใจพอเดือนหนึ่งก็จะดีขึ้นนะคะ SBK เนี่ยถ้าเราจำเป็นที่จะต้องเติมเลเซอร์เราทำได้นะคะหลัง3เดือนถ้ากระจกตาหนาพอเพราะฉะนั้นการนัดในการทำ SB ก็จะนัด1วัน1สัปดาห์1เดือน3เดือนแล้วก็6เดือนนี่ก็คือการรักษาสายตาวิธี SBK และการดูแลตัวเองซึ่งง่ายมากๆคอนเซ็ปต์ก็คือ7วันแรกที่สำคัญมากๆห้ามโดนน้ำแล้ว1เดือนก็คือรอค่าสายตาให้ได้ถ้าต้องเติมก็3เดือนเท่านั้นอย่างที่เราทราบกันนะคะว่า SBK ยังเป็นวิธีที่เป็นที่นิยมเพราะว่าเห็นชัดได้ไวที่สำคัญเนี่ยราคามันดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นความป๊อปปูล่าของ SBK มันเลยเกิดขึ้นเพื่อสิ่งนี้แต่ขณะเดียวกันค่ะการพัฒนาของการรักษาสายตานั้นเนี่ยยังไม่หยุดยั้งเพราะฉะนั้นเราจะมีวิธีการรักษาอะไรต่อไปต้องติดตามค่ะมาฟังนะว่า development หรือการพัฒนาหลัง SBK นั้นคืออะไรค่ะ